มเจอกับเมย์กับสาวหยวดซ่าหยวดซ่ากันอีกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ารอบที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของร้านกาแฟสุดเท่รอบนี้ก็ไม่แพ้กันหรอกเพราะเมย์จะพาไปพบกับนักฟุตบอลสุดหล่อจะเฟี้ยวขนาดไหนนั้นตามไปเลยป้าคุณรอนสวัสดีค่ะยังไงคุณผู้ชมคะที่เมย์บอกไว้เมื่อกี้นี้ว่าจะพามาเจอกับนักฟุตบอลสุดหล่อตอนนี้เราอยู่กับคุณนนท์นั่นเองสวัสดีครับถามกันก่อนเลยว่าวันนี้จะพาเมย์ไปเที่ยวไหนพาเมย์ไปกินชอบกินแบบไหนปะแซ่บได้ปะโอเคแซ่บงั้นเดี๋ยวพาไปผู้หญิงหวานขาดแซ่บก็เลยอยากกินแซ่บแบบนี้เดี๋ยวพาไปถ้างั้นเราเดี๋ยวพาไปมีร้านนึงเด็ดๆเลยมีหอยก่อนที่เราจะไปก่อนที่จะขึ้นรถถามก่อนดีกว่าว่ารถของคุณนนท์เนี่ยแบตเตอรี่อะไรมากับยูซ่าวันนี้ก็ต้องใช้ยูซ่าครับโอ้ยน่ารักมากๆแต่ก่อนไปยูซ่าแบตเตอรี่แรงได้ใจจริงๆค่ะไปเลยร้านหมีมีหอยเดินทางมาไม่ยากค่ะอยู่ซอยสุขุมวิท61หรือใครสะดวกเดินทางมา BTS ลงสถานีเอกมัยนะคะเดินเข้ามาซอย61 100เมตรด้านซ้ายมือค่ะแต่ใครที่อยู่ไกลก็สามารถสั่ง delivery ได้รับรองแซ่บถูกใจแน่นอนค่ะนี่ไงถึงแล้วร้านที่บอกมีมีหอยจริงด้วยคุณผู้ชมค่ะนึกว่าล้อเล่นนะเนี่ยโหชื่อร้านแบบนี้รู้นะจะพาไปกินอะไรงั้นตามไปเลยว่ะหิวมากเลยไปCause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me. ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ผมพามาไม่รู้หายไปไหนครับไม่ได้หายไปไหนค่ะพี่นนท์อยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนนท์เจอกันอีกแล้วครับผมใช้ความเป็นสาวยูซ่ามุดเข้าไปพาพี่โพออกมาข้างนอกตรงนี้มาคุยกันนั่นเองพามาครั้งแรกไปพาเจ้าของร้านมาเลยนะใช่มาคุยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นถามก่อนดีกว่าพี่โพคะร้านเนี่ยเป็นมายังไงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยร้านหมี่มีหอยเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเปิดขายนะครับเรามีการขายออนไลน์มาก่อนขายออนไลน์มาเกือบปีละแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยฟีดแบ็กดีเราก็เลยมาทำเป็นเปิดหน้าร้านขึ้นมานะครับได้ข่าวมาว่าพี่นนท์ชอบมาร้านนี้มากใช่ครับเมนูอะไรที่เป็นเมนูแบบว่าลูกค้าจะต้องสั่งกันแน่นอนตัวท็อปเลยที่ลูกค้าต้องสั่งแน่นอนเลยเนี่ยพลาดไม่ได้คือเป็นหอยแครงลวกของที่ร้านนะครับชื่อร้านเพราะชื่อร้านเราก็คือเป็นหมี่มีหอยแล้วเราก็มีฟาร์มเป็นของตัวเองฟาร์มหอยใช่แล้วคือหอยแครงลวกที่ร้านเนี่ยเราเรียกความสุขได้3ระดับนะครับก็กินสเต็กหรือกินหอยแครงก็คือเพราะว่าจริงๆคือคนแต่ละคนเนี่ยชอบความสุขไม่เท่ากันเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้มีอะไรที่พี่โพคิดว่าเด็ดจัดมาให้เมย์กับพี่นนท์เลยดีกว่าได้ครับจัดให้เลยวันนี้ต้องบอกว่าเตรียมท้องมาเพื่อกินเมนูแซ่บเลยนะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยโหจริงๆแบบเยอะมากเริ่มจากสับปะรดก่อนครับจานนี้จะเป็นกุ้งหวานสับปะรดนะครับอันนี้เป็นยำพี่หมีนะครับพี่หมีใช่อันนี้เป็นยำไหนอุ้งหมีหรอเป็นยำน้ำปลาครับถัดมาที่เมี่ยงหอยแครงค่ะนะครับปลาหมึกย่างไก่ย่างนะครับปูไข่ดองปูไข่ดองครับกั้งไข่ดองกั้งไข่ดองข้าวผัดโคตรปูครับโคตรปูโคตรดูสิคะเยอะมากอันนี้ก็หอยลวกนะครับนี่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 อันนี้เป็นหอยเชลย่างเนยกระเทียมครับขอจิ้มก่อนเลยละกันนะได้ครับขอลองแบบไม่ตื้นผมด้วยโอเคโอเคไปงั้นไปสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือแบบเด้งอร่อยมากแน่นมากและมีความหอมของสับปะรดปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเวลาความแซ่บประมาณเราจะได้กลิ่นแบบมะนาวนำแต่อันนี้กลิ่นสับปะรดหอมแล้วก็อมหวานด้วยคือเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบปกตินะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มถั่วตัดนะครับเป็นน้ำจิ้มหวานนะครับตัวนี้ผมขอเป็นมือหยิบแล้วกันง่ายดีลองอันนี้ก่อนแล้วกันครับต้องลองเองต้องลองเองต้องลองเองที่ร้านนี่ก็นนท์อาจจะบอกว่าหอยแบบเด้งซูลินครับว้าวเด้งซูลินไม่พอชุ่มเลือดด้วยเมื่อกี้อันนี้ที่บอกว่าถั่วตัดใช่ไหมใช่ครับอันนี้น้ำจิ้มถั่วตัดจะได้รู้สองหวานจริงด้วยหอมใช่ครับหอมทั่วหอมทั่วไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อ่ะหอมกลิ่นถั่วตัดจริงๆ
นี่เราก็ชิงตัวพี่โพมาจากที่ร้านเยอะแล้วเดี๋ยวให้ไปดูลูกค้าคนอื่นบ้างดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนลุยกันต่อเองดีกว่าโอเคครับขอบคุณพี่โพนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเมนูเมี่ยงหอยค่ะและเมย์ไม่ได้กินเองคำแรกจะเปิดเองได้ไงพี่นนท์อ้าปากค่ะได้ไหมเอาให้หมดเอาให้หมดเข้าไปให้หมดเป็นไงบ้างครับอาหารวันนี้โหยทั้งแซ่บทั้งนัวตอนนี้นะยังอยู่ในปากของแม่แบบอร่อยมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้พี่นนท์ทำเองมาร้านนี้ติดใจมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเลยเจอกันแบบนี้จะให้กลับบ้านมือเปล่าได้ยังไงนี่เลยค่ะโยซ่าแบตเตอรี่แรงได้ใจรุ่น NS100LM มอบให้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับใช้แน่นอนครับอย่างนี้รอบหน้าโยซ่าจะพาไปแซ่บที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราไปกันแล้วดีกว่าค่ะ